กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะใน Sport Today Extra มาติดตามความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาฟุตบอลการเริ่มต้นกันที่การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติกันบ้างนะคะก็เมื่อวานนี้ค่ะสำหรับไทยนั้นก็ถือว่าปิดฉากการอุ่นเครื่องอย่างสวยงามในการพบกับนิวซีแลนด์ค่ะเหมือนเมื่อวานนี้นะคะทีมชาติไทยเล่นที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมานะคะลงสนามอุ่นเครื่องกับนิวซีแลนด์ก็แน่นอนค่ะสำหรับทางด้านของโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะคะที่ต้องการให้ลูกทีมได้เตรียมความพร้อมอุ่นเครื่องกันแบบเต็มที่โดยนาทีที่35ไทยลุ้นประตูก่อนจากประกิตดีพร้อมค่ะยิงไกลด้วยซ้ายแต่ว่าบอลชนคานไปนิดเดียวแต่สุดท้ายนั้นเราก็มาประสบผลในนาทีที่44ไทยขึ้นนำ 1-0 กิรติเขียวสมบัติซัดด้วยซ้ายในกรอบเข้าไปอย่างสวยงามโล่งๆเลยค่ะนิวซีแลนด์ไม่มีใครประกบด้านหลังของกิรติเลยนะคะแล้วก็ทำให้ทีมชาติไทยนำไปก่อน 1-0 ในช่วงครึ่งแรกกลับมาครึ่งหลังนาทีที่75ไทยหนีไป2ประตูต่อ0ชัยนรงค์ทาทองยิงติดเซฟนายทวารบอลเข้าทางอดิศักดิ์ไกรสอนก็ยิงสวนทางเข้าประตูไปแล้วนอกจากนี้ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ไทยเล่นรูปเกมได้อย่างน่าสนใจมากนะคะนาทีที่85ไทยมีโอกาสยิงอีกครั้งจากรูปยิงของสหรัฐอยู่เย็นแต่ทว่าบอลชนคานไปจบเกมไทยชนะนิวซีแลนด์ไป2ประตูต่อ0หาคว้าชัยแมตช์อุ่นเครื่อง3เกมรวดก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันในศึกซูซูกิคัพ2014ที่สิงคโปร์สุดสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมซึ่งนัดแรกไทยแข่ง23พฤศจิกายนค่ะจะลงสนามพบกับเจ้าภาพสิงคโปร์ติดตามได้นะคะทวิชั่นถ่ายทอดสดครบทุกคู่ทั้งช่อง Fox Sport แล้วก็ Fox Sport Plus HD ค่ะต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยมีเกมอุ่นเครื่องเนี่ยหลายคู่ทีเดียวครับก็เรียกว่าไปตามเวลาบ้านเราเนี่ยตั้งแต่เย็นยันดึกเลยแหละครับอีกคู่หนึ่งนะครับญี่ปุ่นครับพบกับออสเตรเลียนะครับแล้วก็เป็นญี่ปุ่นครับที่สามารถเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1นะครับยาสุยุกิคอนโนครับและชินจิโอกาซากิครับช่วยกันนำญี่ปุ่นเอาชนะออสเตรเลียไปได้นะครับก่อนนาทีที่17นะครับโรบบี้ครูซก็เปิดให้แมทธิวเลกกี้ครับมงติดเซฟเอจิคาวาชิมานะครับก็มันไม่ได้ประตูนะครับและนาทีที่25นะครับญี่ปุ่นก็มีลุ้นบ้างครับโกโตคุนะครับซากาอิก็ผ่านบอลให้ฮอนดาครับยิงนอกกรอบเขตโทษครับก็ยังไม่ผ่านมือมาตี้ไรอันผู้สาประตูออสเตรเลียนาทีที่39ครับชินจิคากาวะครับผ่านบอลให้ฮอนดายิงในกรอบเขตโทษครับแต่ก็ถูกเซฟไว้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ทำให้จบครึ่งแรกครับก็ยังเสมอกันอยู่ที่0ประตูต่อ0ถึงหลังผ่านมาครับนาทีที่61นะครับญี่ปุ่นก็ได้ประตูขึ้นนำ1ประตูต่อ0ครับจากจังหวะมงจ่อๆของยาสุยุกิคอนโนครับก็ขึ้นนำจนได้ครับญี่ปุ่นหลังจากมีโอกาสเยอะมากครับในครึ่งแรกและนาทีที่68ครับสกอร์ก็เปลี่ยนเป็น 2-0 ครับจากจังหวะยิงควายแบบเหนือชั้นครับของชินจิโอกาซากิครับจังหวะนี้โอ้โหเนี่ยจริงๆ 2-0 ครับญี่ปุ่นหนีออสเตรเลียไปแล้วแต่ว่าเข้าสู่นาทีสุดท้ายครับทีมเคฮิลก็ช่วยให้ออสเตรเลียครับตีไข่แตกก่อนจบเกมครับก็ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยเฉือนเอาชนะออสเตรเลียไปได้2ประตูต่อ1นะครับในเกมอุ่นเครื่องก็เป็นลูกถนัดของเขาแล้วก็ทีมเคฮิลตั้งแต่สมัยเล่นในพรีเมียร์ลีกกับไอ้เวอร์ตันนะครับขณะที่อีกหนึ่งคู่ค่ะทางด้านของบราซิลเมื่อวานนี้เจอกับออสเตรียนะคะซึ่งบราซิลภายใต้ยุคของคาร์ลอสดุงกาค่ะก็รักษาฟอร์มเมื่อคว้าชัยชนะ6นัดต่อเนื่องล่าสุดบุกชนะออสเตรีย2ประตูต่อ1ในเกมเวียนที่เวียนนาเมื่อคืนที่ผ่านมาประตูแรกเกิดขึ้นนาทีที่64ค่ะได้แต่มุมออสการ์เปิดเข้าหัวดาวิดลุยส์ก็มงเข้าไปบราซิลขึ้นนำ 1-0แล้วจากจังหวะนี้นะคะออสเตรเลียตีเสมอ1ประตูต่อ1ออสการ์ไปทำฟาวอันเดรสวีเมนนะคะในกรอบเขตโทษและเป็นอเล็กซานเดอร์ดราแกโนวิชก็ยิงจุดโทษไม่พลาดเป็นคนแรกที่ทำให้บราซิลเสียประตูแรกในยุคของดุงกาก็บอกว่าเป็นยุคที่2ของดุงกานะคะแล้วก็เกมนั้นก็อึดอัดอยู่นานจนสุดท้ายทีที่83ค่ะบราซิลมาได้ประตูชัยเป็นการยิงไกลของโรเบโตเฟอร์มิโนก็จบเกมบราซิลบุกชนะออสเตรเลียไป2ประตูต่อ1ยังมีหนึ่งคู่ด้วยนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนๆทีมชาติอังกฤษค่ะครับก็โดยเฉพาะครับเวนรูนี่ครับก็ฉลองลงเล่นนัดที่101ให้ทีมชาติอังกฤษครับด้วยการเมาส์2ประตูครับก่อนที่อังกฤษครับจะบุกชนะสกอตแลนด์3-1ที่สนามเซลติกปาร์คนะครับเกมอุ่นเครื่องเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
ครึ่งแรกอังกฤษครับได้ประตูนำไปก่อน 1-0 นะครับในนาทีที่32เมื่อแจ็ควิเชียร์ก็เปิดบอลให้อเล็กซ์ออกเลตแชมเบอร์เลนครับมาหม่งเข้าประตูไปครับจนจบครึ่งแรกครับก็นำด้วยสกอร์นี้ครับ1ประตูต่อ0ครึ่งหลังครับเริ่มมา2นาทีก็เป็นอังกฤษที่หนีไปเป็น2ประตูต่อ0ครับจากจังหวะที่เจมส์มิลเนอร์ครับฟรีคิกก่อนเปิดบอลเข้าไปนะครับบอลชุลมุนจนมาถึงเวนรูนี่ยิงจ่อๆเข้าไปครับเรียบร้อย The captain ensures that England have a firm grip on this game early in the นาทีที่83นะครับสกอตแลนด์ก็ตีไข่แตกเป็น1ประตูต่อ2ครับแอนดรูว์โรเบอร์สันนะครับก็ได้บอลผ่านเข้าไปยิงผ่านเฟรเซอร์ฟอสเตอร์นะครับก็เป็นประตูให้สกอตแลนด์ไล่ขึ้นมา1ประตูต่อ2แต่ให้หลังแค่นาทีเดียวครับอังกฤษหนีไปเป็น3ประตูต่อ1ครับจากจังหวะนี้ครับการต่อบอลที่สวยงามของริกกี้แลมเบิร์ตเจมส์มิลเนอร์ครับแล้วก็อดัมลาลาน่าจนบอลทะลุไปถึงเวนรูนี่ครับก็เรียบร้อยครับผ่านมือเกรกกอร์ดอนเข้าไปให้อังกฤษครับเอาชนะสกอตแลนด์ไป3ประตูต่อ1ครับต่อบอลกันสวยมากด้วยนะคะสำหรับลูกเมื่อสักครู่นี้ครับและที่ผลการแข่งขันคู่อื่นนะครับอิหร่านครับก็เอาชนะเกาหลีใต้ครับ1ประตูต่อ0สโลวาเกียชนะฟินแลนด์2ต่อ1ครับกรีซก็แพ้เซอร์เบีย0ประตูต่อ2สโลวีเนียแพ้โคลอมเบีย0ประตูต่อ1ครับแล้วก็โรมาเนียครับเอาชนะเดนมาร์กไป2ประตูต่อ0แข่งกันหลายคู่เลยนะคะอย่างเช่นในส่วนของฮังการีค่ะแพ้รัสเซียไป1ประตูต่อ2นะคะแล้วก็ไอร์แลนด์ค่ะชนะสหรัฐอเมริกา4ประตูต่อ1อิตาลีชนะอัลบาเนีย1ประตูต่อ0โปแลนด์เสมอกับสวิตเซอร์แลนด์2ประตูต่อ2โปรตุเกสเฉือนชนะอาร์เจนตินา1-0สเปนแพ้เยอรมนี0-1ฝรั่งเศสชนะสวีเดน1-0ค่ะยังมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลด้วยนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนของเขาคนนี้ลูก้าโมดิชจากตอนแรกเห็นบอกว่าพัก3สัปดาห์แต่ข่าวล่าสุดมากลายเป็นว่าต้องพักยาวถึง4เดือนเราไปดูกันค่ะโดยเรอัลมาดริดถึงกับเซ็งค่ะเมื่อลูก้าโมดิชนั้นเจ็บน่องจากเกมคัดยูโร2016โดยพักนาน 3-4 เดือนอดเล่นอย่างน้อย20เกมด้วยกันโดยอาการของโมดิชแย่กว่าที่คาดไว้ในเบื้องต้นจากการรายงานของอาร์สื่อดังของสเปนระบุว่ามิดฟิลด์ทีมชาติโครเอเชียมีอาการกล้ามเนื้อต้นขาซ้ายฉีกแล้วก็พัก 12-16 สัปดาห์โดยแหล่งข่าวอีกหลายแห่งก็ชี้ว่ามิดฟิลด์โครเอเชียไม่สามารถกลับมาเล่นได้จนกระทั่งในเดือนกุมภาพันธ์2015นะคะหมายความว่าจะพลาดลงสนามไปถึง2010นัดด้วยกันโมดิชเดินทางถึงสเปนเมื่อวันจันทร์เข้ารับการตรวจจากแพทย์สโมสรก่อนการตรวจสแกน MRI บริเวณต้นขาซ้ายเขาบอกว่ายังมีอาการปวดอยู่มากบริเวณต้นขาแต่เป็นเรื่องธรรมดาของฟุตบอลอาการบาดเจ็บแบบนี้ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอโดยมิดฟิลด์วัย29ปีถูกเปลี่ยนออกไปหลังจากเล่นไปแค่26นาทีเท่านั้นก่อนโครเอเชียจบด้วยการเสมออิตาลี1ประตูต่อ1และการบาดเจ็บครั้งนี้ทำให้เขาไม่ได้ลงเล่นในฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรยุโรปด้วยก็ต้องดูครับว่าเรอัลมาดริดจะเป็นยังไงครับเอาละครับแล้วเมื่อช่วงบ่ายวันอังคารที่ผ่านมาที่โรงแรมโกลเด้นฟิลิปซอฟต์เวรีนะครับก็มีพิธีมอบเงินสนับสนุนทีมในพรีเมียร์ลีกนะครับรวมไปถึงดิวิชั่น1ดิวิชั่น2ครับโดยการมอบเงินสนับสนุนสโมสรประจำฤดูกาล2014นะครับก็ได้รับเกียรติจากคุณวรวีมักกุดีนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับแล้วก็ดร.องอาจก่อสินค้าประธานบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกจำกัดคุณวิมลกาญจนานะครับประธานคณะกรรมการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาครวมทั้งคุณกิติมารัตนแสงเสถียรครับผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดบริษัท True Vision Group จำกัดก็รวมกันมอบเงินให้121สโมสรครับซึ่งเป็นครั้งที่3ในปีนี้สโมสรจากไทยพรีเมียร์ลีกนะครับรับเงินสนับสนุนจากค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดทีมละ6ล้านบาท20สโมสรครับรวมเป็นเงิน120ล้านบาทดิวิชั่น1รับทีมละ1ล้านบาทครับ18สโมสรรวมเป็น18ล้านบาทขณะที่ดิวิชั่น2ครับก็รับเงินสนับสนุนอีกทีมละ 300,000 บาทรวม83สโมสรจาก6ภูมิภาคเป็นเงินทั้งหมด 24.9 ล้านบาทครับรวม3ลีกก็เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 162.9 ล้านบาทด้วยกันครับเมื่อรวมกับ2ครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยครับทีมไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยได้รวมทั้งสิ้นนะครับ400ล้านบาทดิวิชั่น1ครับรับ54ล้านบาทและดิวิชั่น2รับ83ล้านบาทรวม3ลีกฟุตบอลอาชีพที่ได้ค่าสนับสนุนตลอดฤดูกาลจำนวนทั้งสิ้นครับ537ล้านบาทด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวเรามีเสียงสัมภาษณ์ของคุณวรวีมักกุดีครับนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและก็คุณกิติมารัตนแสงเสถียรผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดบริษัท True Vision Group จำกัดเดี๋ยวไปฟังกันครับ
ก็ต้องขอขอบคุณทีมสโมสรต่างๆนะฮะเราถือว่าเราเป็นหุ้นส่วนกันนะครับเราเป็นผู้ที่อยู่ในครอบครัวฟุตบอลด้วยกันนะครับก็ความจริงแล้วมีการกระทบกระทั่งอะไรกันต่างๆกันบ้างเนี่ยก็ผมคิดว่าในวงการกีฬาบ้านเราเนี่ยถ้าเราจบแล้วก็คือจบเลยนะครับผมเนี่ยผมยินดีจะเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำให้การสนับสนุนแล้วก็อยากจะเป็นมิตรเป็นพวกกับพวกเราทุกพวกที่อยู่ในวงการทุกท่านนะครับเพราะนั้นเนี่ยศักราชใหม่เนี่ยถ้ามีอะไรเนี่ยผมไม่อยากให้มันเป็นเรื่องเรามาทะเลาะกันเองแรงต่างเราพยายามที่จะขจัดเรื่องพวกนี้ออกไปนะครับแล้วก็โดยเฉพาะไม่ใช่ในหมู่ของผู้บริหารอย่างเดียวผมคิดว่าจะต้องไปถึงกองเชียร์ไปถึงผู้ที่มามีส่วนร่วมนะฮะคราวที่เมื่อปีที่ผ่านมาเรามีปัญหาเรื่องกองเชียร์กระทบกระทั่งกันบ้างเนี่ยผมก็อยากจะขอร้องว่าปีหน้าฤดูกาลใหม่เนี่ยเราก็อยากช่วยกันนะฮะช่วยกันอย่าให้เกิดมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะมันจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับเด็กเล็กเยาวชนลูกหลานของเรานะครับและทุกทีของเมืองไทยประสบความสำเร็จอย่างงดงามนะครับก็ถือว่าพอใจมากนะคะสำหรับโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกแล้วก็เรื่องของยามาฮ่าลีกวันรวมถึงลีกอื่นๆของลีกไทยเนี่ยนะคะก็ทรูวิชั่นเองถือว่าเป็นเจ้าเดียวในเมืองไทยที่ถ่ายทอดสดครบทุกแมตช์ของไทยพรีเมียร์ลีกแล้วก็เป็นเจ้าเดียวด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยได้รับความนิยมมากๆแล้วเราก็คิดว่าในเรื่องการถ่ายทอดสดเนี่ยทำให้ชาวไทยทุกคนในทุกภูมิภาคหรือทุกๆจังหวัดเนี่ยได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดแล้วก็สามารถติดตามได้อย่างใกล้ชิดนะคะในส่วนของฤดูกาลหน้านะคะคือเราได้อีก2ฤดูกาลนะคะในส่วนของฤดูกาลหน้าเนี่ยก็อยากให้ทุกคนร่วมกันติดตามอีกเช่นเดียวกันนะคะก็ครบถ้วนแน่นอนแล้วก็รวมถึงในระบบ HD ด้วยที่ในปีนี้เราเพิ่มเติมจากปีที่ผ่านๆมาแล้วก็คิดว่าเราจะพยายามเพิ่มเติมให้มากขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้ดูบอลอย่างเกิดอรรถรสขึ้นนะเนื่องจากว่าฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกทุกคนรู้ดีนะคะว่าเป็นฟุตบอลลีกอันดับหนึ่งของไทยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราอยากให้คนไทยทุกคนเนี่ยได้ติดตามชมได้ครบแล้วก็ทางเราถือว่ามีศักยภาพในการถ่ายทอดในเรื่องของช่องการถ่ายทอดต่างๆทั้ง True Sport เองหรือในระบบ HD เองเราก็อยากให้ตรงนี้เนี่ยเป็นของขวัญหรือรางวัลมอบให้กับลูกค้าของเราด้วยผู้ชมของเราด้วยครับก็การมอบเงินให้กับสโมสรไทยพรีเมียร์ลีกแบบนี้นะครับนั่นก็เป็นนัยยะสำคัญแบบหนึ่งครับที่แสดงให้เห็นถึงความเติบโตของสโมสรในไทยนะครับถูกต้องแล้วค่ะจากนี้นะคะเราไปต่อกันที่โปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาที่น่าสนใจกับ True Sport Today ค่ะมี Asian Beach Game นะคะติดตามได้ค่ะสำหรับวอลเลย์บอลหญิงนะคะวันนี้ไทยเราจะลงสนามกับวอลเลย์บอลชายหาดพบกับญี่ปุ่น 10:30 ค่ะทาง BE Sport 676ในช่วงวันพฤหัสนะคะแล้วก็ทางด้านของวอชิงตันพบกับดัลลัส 7:00 ค่ะกับเกม NBA True Sport HD และ True Sport 3อีก1คู่โตรอนโตพบกับ Memphis Grizzly ค่ะ 7:30 NBA TV 674 Golf Australian Master ค่ะในการแข่งขันวันแรกติดตามได้ Golf Channel HD 675 8:30 ค่ะครับคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรายการรวมไปถึงพวกเราครับได้ทาง Facebook Fanpage ของรายการ www.facebook.com/sptoday ครับใช่แล้วค่ะปิดท้ายกันกับ World Emotion ต้องบอกว่าน่าจะถูกใจคุณผู้ชมหนุ่มๆรวมไปถึงน้องเบนแน่นอ นอนวันนี้มาฝากกันค่ะ Sexy Skateboard ค่ะสเก็ตบอร์ดนะขออภัยเมื่อสาวสวยหุ่นนางแบบค่ะต้องมาเล่นสเก็ตบอร์ดจะเป็นอย่างไรติดตามการส่งท้ายกับ World Emotion นะคะวันนี้หมดเวลาเราสองคนและทีมงานแล้วขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามได้ในช่วง Sport Today 19:30 น. สวัสดีค่ะสวัสดีครับ